เจ้าหน้าที่สถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าจังหวัดพังงานําลูกนกแก๊กหรือว่านกเงือกสายพันธุ์เล็กเพศผู้อายุประมาณ1ปีมาดูแลที่สถานีเพาะเลี้ยงภายหลังจากที่กลุ่มอนุรักษ์เกาะยาวน้อยอําเภอเกาะกยาวจังหวัดพังงาพบถูกทิ้งอยู่ใกล้ๆกับบ้านพักก่อนจะประสานเจ้าหน้าที่ให้นําไปเลี้ยงดูนายธีทัศน์ดำอุดมหัวหน้าสถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าจังหวัดพังงาก็บอกว่าลูกนกตัวนี้เป็นคนละตัวกับลูกนกเงือกที่คู่กับเจ้าบุญรอดที่ถูกนำมาเลี้ยงก่อนหน้านี้ ส่วนสุขภาพของนกเงือกตัวล่าสุดพบว่าสมบูรณ์แข็งแรงดีแล้วก็เป็นลูกนกที่เติบโตจากในรังแต่ว่าถูกแม่นกทิ้งไว้และอาจถูกชาวบ้านจับมาเลี้ยงกระทั่งมีข่าวว่ามีการฆ่าแม่นกเงือกเพื่อจับลูกนกส่งขายขบวนการค้านกเงือกทําให้ผู้ที่ครอบครองอาจกลัวความผิดจึงนําลูกนกเงือกมาส่งทิ้งมาส่งคืนให้เจ้าหน้าที่ค่ะ